สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ผู้หมีมีกิจกรรมสนุกมาฝากเด็กๆเกี่ยวกับการอ่านคำผสมสระอูด้วยนะคะเด็กๆรู้จักสระอูไหมเอ๊สระอูมันมีหน้าตาแบบนี้นะคะสระอูอยู่ตรงไหนของตัวพยัญชนะนะถ้าเด็กๆยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงรู้จักสระอูกันเลยนะคะวันนี้เราจะพบกันแค่นี้สวัสดีค่ะ